วันนี้เราจะไปฟุกุโอกะวันนี้เราจะไปฟุกุโอกะที่135แต่ว่าเรามาก่อนเวลาเพราะว่ากลัวว่ารถจะติดเพราะมันสามทุ่มแต่ว่าต้องรอเขาเปิดเคาน์เตอร์โหลดกระเป๋าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะบินไปลงที่ฟุกุโอกะกันนะคะก็วันนี้เราเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชียนะคะก็มาขึ้นที่ดอนเมืองนะคะของเราขึ้นรอบออกตอน 1:35 นะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าคนที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็อันนี้เราเดินทางวันที่20แล้วนะเพราะว่า 1:30 วันที่20พฤศจิกายนนะคะก็คือของเราอ่ะตอนนี้ไม่ต้องใช้ตัว My SOS หรืออะไรนะคะก็คือใช้แค่ Visit Japan อย่างเดียวพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเราก็จะได้ QR Code มา3อันนะคะก็เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ดูนะคะเราจะใช้โชว์ตอนที่อยู่ที่นู่นแล้วนะคะก็คนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นคร่าวๆก็ตอนนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ค่ะส่วนตอนที่เราเช็คอินน่ะก็คือก็ยื่นพาสปอร์ตแล้วก็ตัว อะไรนะวัคซีนพาสปอร์ตเล่มสีเหลืองๆนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้เตรียมมาก็ใช้เป็นที่อยู่ในแอปหมอพร้อมก็ได้ค่ะก็ตอนนี้ก็ใช้แค่นี้นะคะสำหรับการเที่ยวญี่ปุ่นโอเคหลังจากที่เราเสร็จข้างในเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มารอบัสที่หมายเลข2นะ
ู่ที่หน้าห้างลาลาพอร์ตค่ะเรามาดูกันดั้มตัวที่ใหญ่ที่สุดนะคะเป็นรุ่นโมเดล RX93 ค่ะสูงแล้วก็ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นในตอนนี้นะคะตอนเย็นจะมีไลท์อัพด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูวันหลังเดี๋ยววันขากลับแล้วก็มาดูไลท์อัพทีโอเคHey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up.ค่ะหลังจากที่เรามาแลกตั๋วที่ JR นะคะแลกพาสของ JR Sanyo In Area เราก็จะไปชินคันเซ็นเราจะไปโอซาก้ากันค่ะค่ะที่พักของเราแล้วนะคะก็3คืนแรกเราพักที่โอซาก้านะคะโรงแรมที่เรามาพักนะคะเป็นโรงแรมเปิดใหม่นะคะชื่อ Hotel Vichio Osaka by Grand Via นะคะก็เราได้ห้องพักเบอร์ห้อง643นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในค่ะก็เปิดเข้ามาเขาก็จะมีน้ำให้2ขวดนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีตู้เย็นตู้เย็นให้แช่ของส่วนฝั่งนี้จะมีเป็นเหมือนพวกแก้วกาแฟแก้วน้ำหยอกน้ำให้อะไรแบบนี้เอ้ยกาต้มน้ำก็นี่เป็นกระจกบานใหญ่เต็มตัวนะแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นห้องน้ำมาหลบกันตึ๊ด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 แทรมให้ไม่ต้องเข้าไปก็จะมีแยกส่วนเป็นอ่างอาบน้ำกับชักโครกก็ถือว่ากว้างนะสำหรับการพักในญี่ปุ่นก็มีพวกผ้าขนหนูใช่โอเคกว้างอยู่ก็ดูแบบใหม่ๆอยู่เลยมีอะไรพัดให้เราก็มีที่วางกระเป๋าให้ตรงนี้มีสลิปเปอร์มีตัวขัดรองเท้ามีสเปรย์มีไม้แขวนให้แล้วก็มีโต๊ะสำหรับนั่งทำงานก็ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นโซฟาหรือจะนั่งกินอะไรตรงนี้ก็ได้หายากมากที่ที่จะมีที่แบบชิลๆแบบนี้บางทีจะห้องจะแคบมากแล้วโรงแรมเราอยู่ห่างกับสถานี JR โอซาก้าแค่300ประมาณไม่เกิน500เมตรเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วก็นี่เป็นเตียงนอนมีทีวีให้ทีวีจอใหญ่เลยมีเครื่องฟอกอากาศด้วย
ราจะเห็นวิวข้างนอกด้วยมีหน้าต่างเราจองมาในราคาคืนละเท่าไหร่คะ3คืนประมาณ 5,000 ตกวันละประมาณคืนละประมาณ 1,700 ประมาณนี้เออประมาณนี้โอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นแถวแถวย่านนำบักกันต่อนะคะอันนี้คือห้างโยโยบาชิที่อุเมดะโอซาก้าเต็มเลยดูสิเดี๋ยวเราค่อยมีเวลาเราค่อยมาดูได้เดี๋ยวเราจะไปนัมบะกันไปดูคุริโกะโอเคLet's go ตอนที่ดูพยากรณ์อากาศมันเหมือนจะไม่หนาวไงใช่ต้อนรับคริสต์มาสวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปกับป้ายคุริโกะนะคะเราหิวแล้วก็มาแวะที่ร้านโยชิโนยะนะคะก็สั่งเป็นข้าวหน้าหมูมาแล้วก็เป็นมิโซะแล้วก็นั่งดูวิวตรงนี้ไปอยู่ใกล้นิดเดียวเราค่อยไปหาอะไรกินอีกทีนึงเราค่อยเดินไปคนจะถ่ายไหมสั่งเมนูนี่เลยมีเมนูภาษาอังกฤษด้วยพอใช้ของพี่ต้นจะเป็นข้าวหน้าหมูแล้วก็ซุปหอยครับพี่ต้นค่าเสียหาย819เยนของมิ้น608เยนเราจะไปป้ายคูริโกะกันก็แต่ตอนนี้ไม่ลมนะพอไม่ลมก็อากาศก็กำลังดีเออแต่เมื่อกี้ลมแล้วมันทำให้รู้สึกมันหนาวจ้าเราลองถ่ายจากข้างล่างก่อนก็ได
ว่ามาเดินอยู่ย่านลงทำบุรีไปกินไส้มาทิคนเยอะแบบตะโกนฝั่งนี้มาเยอะนะฝั่งข้างหลังอ่ะคนเยอะทั้งคู่ก็อยากกินนะแต่แถวมันยาวเอาไว้ค่อยมาวันธรรมดาดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาโอเคไปโอเคเดย์หนึ่งเราก็เดย์หนึ่งก็น่าจะจบแค่นี้เพราะเราจะไปช้อปปิ้งเดี๋ยวเดย์ของพวกนี้เราจะไปไหนเดี๋ยวติดตามกันเลยสองของเรานะคะเราจะไปกันที่ USJ ค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นทางเข้าโรงแรมเมื่อวานยังไม่ได้ถ่ายเมื่อวานรีบเข้าไปเช็คอินที่อากาศก็หนาวๆอยู่สำหรับเราโอ้วันนี้วันจันทร์เขาไปทำงานกันเราอยู่ที่ USJ อะค่ะคนมหาศาลมากอันนี้เพิ่งกี่โมงจริงๆสวนสนุกเปิด9โมงนี่เพิ่ง8โมงแล้วก็วันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยมาริโอมีแววแล้วไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงแวะซื้อไอเทมมาเราไม่ทันละนี่วันจันทร์นะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ USJ นะคะหรือว่า Universal Studio Japan ค่ะตอนนี้เรามาจริงๆยังไม่ใช่เวลาเปิดของสวนสนุกนะคะแต่ว่าเรารีบเข้ามากดเอาคิวเล่นมาริโอเรากดได้แล้วเรามาตอน8โมงนิดๆเราได้คิวเล่นมาริโอตอน9โมง20ก็จะมีช็อปเยอะแยะมากมายน่าจะขวามือมันบอกว่าจะผ่านแ
แฮร์รี่พอตเตอร์กับจูราสสิคพาร์คนุ๊ปปี้นุ๊ปปี้ทางนี้ทางนี้ถ้าที่คาดผมหนูคนนั้นน่ารักสาบานได้ว่านี่กวนจันต่อแถวเข้าไปอีกให้มีตรงนี้นี่ให้ซื้อแบรนด์ด้วยซื้อแบรนด์ไว้ไปเล่นเกมโกโก้โอ้ดูคิวถ่ายรูปดิแล้วเข้าไปเล่นใช่ใช่ใช่ไปเล่นดีกว่าเดี๋ยวค่อยออกมาถ่ายรูปตรงนี้เหรคนเยอะหน่อยนะเพราะว่าคนเยอะบอกว่ารอ50นาทีแต่ว่าเหมือนเดินเล่นไปเล่นมาก็น่าจะไม่ถึงหรือเปล่าไม่ถึงแต่ว่าเราทนต้องล็อกลงเลยไหมมีคาชากอะไรไหมไม่มีนะนั่งชมวิวเฉยเดินมาเรื่อยๆ ย้าฮู้
ื่องอ่ะได้ฮะลองลองเออนี่ตัวป๊อกป๊อกนี่ตัวนี้มันจะปุ๊บปุ๊บลงมาว้าวไม่ไม่Oh, my God.
ราจะไปโซนแฮร์รี่กันได้พ่อมดน้อยเราเพิ่งไปเล่นเครื่องเล่นแฮร์รี่มาไม่ใช่จะวะจะเห็นแบบเด็กๆไปเล่นกันเยอะแล้วเขาไม่กลัวเลยอ่ะเด็กอ่ะมันจะเบียร์ไหมใช่แล้วค่อยไปเล่นเครื่องเล่นอื่นเนาะมาแล้วบัตเตอร์เบียร์ราคา700 เยนหวานหวานหวานซ่าซ่าแต่มันเยอะมากเลยนะนี่อันนี้เป็นแผนที่ของ USJ นะคะมีทั้งหมดกี่อันเนี่ยเยอะมากเลยไม่มีใครเล่นครบหรอกแต่ว่าวันนี้ทาร์เก็ตเราคือ Nintendo กับ Harry ก็อยากไปถ่ายรูปตรงนี้เมื่อกี้เดินผ่านสีมันสวยมากเลย Wonderland สีแบบสดใสก็มีก่อนก็จะไปมี Jurassic Park หมุนเกลียวด้วยนะเปียกน้ำไง
้ยรอดูเขาก็ได้เนี่ยข้างหลังก็ไม่รอดจ้าเบอร์นี้ตัวเล่นเลยเขาไม่เล่นเราจะไปโซนวันเดอร์แลนด์กันโอ้คนเยอะมากมหาศาลเราน่าจะเหมาะกับการเล่นอะไรเบาๆแบบนี้ไปเล่นม้าหมุนดีกว่าตรงนี้โซนสีมันสดใสดิไม่มีคัพเค้กบอกก็รอ25นาทีน่าจะหมุนไปหมุนมาหรือเปล่าเฮ้ยไปเล่นเมาส์หมุนนั่นด้วยนี่วะตีโชว์ตัวให้ต้องอาเซียมันมีแต่ของเด็กๆเลยThank you.
We'll be right back.
่ะวันนี้เป็นเดย์3ของเรานะคะเราจะไปเที่ยวเกียวโตกันค่ะทำไปเลยใช่จะประมาณ10ต้นๆได้ไหมสายโรแมนติกกันนะคะก็เรามารอที่ชานชาลาหมายเลข32นะคะใช่ที่สถานีเกียวโตไปเราจะไปสถานีอะไรนะเรียบนะเราจะไปที่สถานีอุมาโฮริอันนี้เป็นทางเดินที่เราจะไปโทร็อกโกคาเมโอกะนะคะเราขึ้นจากสถานีปลายทางไปเราคิดว่าคนน่าจะน้อยกว่าขึ้นจากสถานีต้นทางก็เดินจากสถานี JR ประมาณ500เมตรฮะชื่ออะไรนะเป๊ปอุโทโนริอะไรสักอย่างเดี๋ยวค่อยขึ้นเลยค่ะเราก็ขึ้นรถไฟสายโรแมนติกนะคะเราก็เดินตามทางมาเรื่อยๆมันจะมีป้ายบอกตลอดทางนะคะแล้วก็ขึ้นไปรับตั๋วที่ข้างบนนู่นเดี๋ยวตามไปเราจะเดินขึ้นไปข้างบนไปทิกเก็ตออฟฟิศอยู่ชั้น2นะคะมีกาชาปองแล้วก็ต่อแถวซื้อตั๋วตรงนี้ตอนที่ซื้อตั๋วเราได้ตั๋วยืนซึ่งเป็นโซนนี้เนาะก็เป็นตู้ที่4ก็มารอแถวตามหมายเลขของเรานี่ตรงนี้เราได้ตั๋วยืนใช่แต่ก็เต็มเร็วอยู่เพราะว่าตั๋วยืนก็มีจำกัดเหมือนกันไม่ได้แค่แบบก็ที่มาแต่เช้าก็จะได้เพราะว่าถ้าเที่ยวแรกมาจากฟุกุโอกะโลกมันจะ9โมงใช่นี่ก็9โมงครึ่งใช่แล้วก็จากนี้ก็วิ่งกลับไปแต่ว่ามาขึ้นที่เนี่ยคนน่าจะน้อยกว่านะแต่ก็เยอะอยู่นะเนี่ยดูดิเพียบWe'll be right back.
องหน้าเราจะไปวัดโจจักกุจิสวยอ่ะแดงแบบตะกอนระหว่างทางไปวัดเราก็แวะไปเรื่อยๆเราไม่ถึงวัดสักทีสวยทุกที่เด็ก200เยนใช่สตาร์เบสสวยมสวยมากเขาให้คำแนะนำมาเดี๋ยวขอดูนี่พอจ่ายค่าตั๋ว500เยนแล้วเขาก็จะให้เป็นคู่มือในการเดินวัดมานี่สวยไหมเก็บไว้ก่อนตรงนั้นตรงนี้เหรอนี่เป็นทางเข้าไปข้างในนี่แค่ทางเข้ายังสวยขนาดนี้เลยจริงไม่อยู่ในแผนแต่ว่าเราเห็นมีคนแนะนำว่ามันกำลังสวยแล้วก็เลยแวบมานี่น่ะขวามือแดงแบบตะโกนอ
ีแดงด้วยคือแบบพื้นสวยมากเลยนะหือไม่ต้องพูดหรอกเนาะน่าจะพลิกมันจะไปใครเราต้องไปอาราเชียมาต่อเมื่อกี้นะคะเราไปวัดเจอจักรคุจิมา250เมตรประมาณ4นาทีทีนี้เราจะไปทางนี้ทางซ้ายไปป่าไผ่อาราเชียมะเดินขึ้นเขาโกโก้ถึงแล้วป่าไผ่อาราเชียมะคนล้านแปดมากแน่
หลังจากที่เราเดินป่าไผ่อาราชิยามะมานะคะเราจะเจอวัดแรกเลยวัดเทริวจิเราจะเข้าไปดูข้างในกันคนละ500เยนเท่ากับวัดเมื่อกี้เลยวันนี้น่าจะโดนค่าเข้าวัดเลยติ้งง่ายได้ตัวมาแล้ว2ใบคนละ500เยนเก็บสัมภาระแป๊บมันจะมีมุมยอดฮิตอ่ะมันจะเป็นเหมือนสระน้ำสีเขียวนี่ทางออกคือได้ป่าไผ่บวชออกใบไม้เปลี่ยนสีประมาณนี้ค่ะใช่เนาะเมื่อกี้มันแบบมันหนาแน่นกว่าไหมใบไม้แดงเปล่ามันมีมุมไฮไลท์อยู่แต่พันต้นไม่เจอแบบสีส้มๆด้วยนะบอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่ได้รับรางวัลมรดกโลกเลยตรงนี้เป็นด้านหลังวัดส้มๆสีนี้สวยมันกำลังจะเปลี่ยนเป็นแดงหรือเปล่าส้มต้มสวยมากเลยจะมีสระน้ำคนไม่ขึ้นนะมุมไฮไลท์อยู่ตรงไหนนะอู้อู้
ขึ้นไหมตรงนี้สวยไหมแสดงนี่ดูตรงนี้มุมนี้อันนี้คืออยู่ทางด้านหน้าวัดเมื่อกี้เราเข้าทางด้านหลังวัดทะลุมาจากป่าไผ่ก็มีใบไม้แดงนี นี่จะเป็นมุมหน้าวัดนะคะเมื่อกี้เราเข้าทางด้านหลังวัดสวยมากค่อยเสียแดงมากหูแดงสวยเลยตรงนี้
ทางดีๆมีไม่เดินนะตอนนี้โอ้มีทางนี้เลยรถแดงทางม้าแดงรถกับใบไม้ใครแดงกว่ากันเราดูนี่ไม่นี่นี่ก็แดงได้ไหมบังมันไอ้นี่หมดแล้วอ่ะพี่ต้นมันแห้งแล้วอ่ะเราแบบมาระหว่างทางเดินนะคะเราก็มาแวะกินขนมกันเรามาที่ร้านมามิโมโนโตไทยากิได้เป็นเซตมาเซตน้ำส้มกับไทยากิไส้คัสตาร์ดซื้อเป็นเซตก็550เยนเดี๋ยวเราค่อยไปหาข้าวกินค่ะตอนนี้เรามาแวะที่ร้านมิสซี่นะคะระหว่างทางเดินเข้าไปดูของข้างในกันของน่ารักเต็มไปหมดเลยอ่ะอยากได้ตะเกียบก็มีแล้วเป็นที่วางตะเกียบเป็นเหมือนอุปกรณ์เครื่องครัวฝั่งนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องครัวแล้วฝั่งนั้นเป็นเบเกอรี่อันนี้กระเป๋าหรอน่ารักอ่ะแล้วมีอันนี้เอาไว้เวลาเราไม่อยากปิดฝาหม้อของมันน่ารักไปหมดเลยอ่ะตะมุตะมิหาน่ารักอ่ะถุงผ้าก็มีถุงผ้า3,520เยน
แบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีแก้วน้ำก็มีไอ้แก้วก็สวยอ่ะไม่มันเนาะอันนี้ชามด้วยเหรอเก่งมีสีมีสีข้างบนแจก็มีกระเป๋าใส่เหรียญเดี๋ยวเราไปกินแล้วมั้ยตอนนี้เราอยู่ที่สะพานโทเคนสเกียวเหมือนไปอยู่ฝั่งนู้นจะสวยกว่านะเดินชมวิวไปก่อนแบ็คกราวด์ใบไม้เปลี่ยนสีโคตามาตอนแรกเราตั้งใจจะมากินมัทฉะลาเต้ที่ร้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าดูแถวแล้วท้อเป็นท้องั้นเดินชมกันเดินชมวิวก่อนถึงวัดทองแล้วนะคะหรือวัดคิงคากุจินั่นเองค่ะวัด EQ สั่งสองข้างทางก็มีใบไม้แดงวันนี้เพิ่งบ่าย3เองนะแต่ว่ามันเหมือนจะเริ่มมืดแล้วอ่ะ Oh no
ดูดิเหมือนเล่น MV ใบไม้ปลิวที่นี่ค่าห้อง400เยนอันนี้กูตาลีเลยได้ตั๋วมาเลยโอ้เป็นยันเลยคนละ400เยนหาตั้งกล้องไม่ได้นะคะNo photo, no movie when you walk. กลุ่มใหญ่ก็ไม่ให้ถ่ายหมายถึงแบบอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเป็นแบบเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆมันไม่ให้ถ่ายเออตรงนี้สวยต้องถ่ายวีดีโอไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บThank you.
นี่เป็นอันนี้เป็นระหว่างทางเดินที่เราจะเดินออกไปวู้ต้นนี้ก็สวยออกส้มๆเหลืองๆเฮ้ไม่กระทั่งตรงทางน้ำมันสวยพี่จะบอกข้างน้ำเขาก็ตามห้ามถ่ายรูปตู้กดฮาเกนดาสำหรับทริปของวันนี้นะคะ day 3ของเราตอนเย็นเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเป็นวันสุดท้ายนะคะที่เราอยู่ที่โอซาก้านะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวปราสาทโอซาก้าแล้วก็ไปเกียวโตอีกวันนึงนะคะแต่ว่าฝนมันตกไม่รู้จะเที่ยวได้หรือเปล่าไปก็ฝากกระเป๋าไว้ที่ไหนโกโก้ฝนตกจ้า
วันนี้เราอยู่ที่ปราสาทโอซาก้าแล้วนะคะก็เป็นวันที่ฝนตกนะคะแล้ววันนี้เราออกมาแต่เช้าค่ะนี่ปราสาทอยู่ด้านหลังเราเพิ่งจะ7โมงนิดๆค่ะตอนที่เรามาเราจะมาซื้อพาสสำหรับบัสวันเดย์พาสนะคะต้องหยอดเงินไปก่อนก็ของเรา700เยนเนาะวันเดย์ต้องกดพาสที่นี่ผู้ใหญ่อันนี้เด็กนี่พาสก็ต่อมาฮ่าๆใช่แล้วค่ะตอนนี้เรามารอขึ้นบัสเพื่อที่จะไปวัดเอคันโดนะคะจากสถานีเกียวโตแล้วก็มารอตรงบัสสต็อป A1 A1 ได้อยู่หน้าสถานีเหมือนกันอยู่หน้าสถานีเลยสถานีเกียวโตผมรอประมาณส่วนตรง A2 นั้นเขาไปวัดคิงคาฟุจิไปรถเดียวกันเรามาถึงวัดเอคันโดกันแล้วค่ะเราจะเข้าไปข้างในกันวัดนี้น่าจะค่าเข้าแพงสุด1,000 เยนสวยมากเลยอ่ะเนี่ยมุมเหมือนที่เขาถ่ายสวยอ่ะตรงนี้ก็สวยอ
อยู่ในพื้นที่ของวัดเอคันโดไม่เลือกจะไม่รู้จะเลือกถ่ายตรงไหนดีมันสวยไปหมดเลยอ่ะสวยได้เปลืองมากเนี่ยพอฝนตกแล้วก็มันจะร่วงเยอะกว่าเดิมเนาะแต่สวยมากเลยอะกล้องถ่ายยังไม่สวยเท่าตาเห็นสวยแบบตะกอนอ
พันหรือเปล่าเนี่ยเป็นใบเรียวแหลมสีเหลืองสวยอ่ะเหลืองเหลืองส้มส้มใบสีเหลืองตอนนี้เรากำลังจะไปที่วัดคิโยมิสึนะคะหรือว่าคนไทยเรียกว่าวัดน้ำใสใช่เหมือนเดินขึ้นเขาจากบัสสต็อปที่เราลงมามันจะประมาณ650เมตรระหว่างทางก็จะมีแบบร้านของกิน
ดีคนร้านแปดวันหยุดของเขาพอดีร้านของกินเยอะมากเต็มสองข้างทางขากลับโอเคแต่ขาขึ้นนี่คือแบบเตรียมร่างกายเราให้พร้อมที่ขวาเหรอสัมภาระแป๊บก่อนขึ้นไปข้างบนนะคะต้องมาซื้อตั๋วตอนนี้คนละ400เยนได้ตั๋วมาใช่ถ้าก่อน350ป่ะวัดพื้นที่เขาแบบกว้างเนาะมีคนตรวจตั๋วอยู่ตรงนั้นห้ามถ่ายรูปหรือเปล่าตรงที่ตรวจอ่ะถ่ายถึงแค่นี้พออ
ากลับไปอีกที่หนึ่งไปวัดจิ้งจอกฟูชิมิอินาริจะเดินไปตรงนู้นก็ได้นะถ้าเดินไหวระวังว้าวนี่ไงทางออกก็จะเห็นขึ้นมองขึ้นไปข้างบนฮะเรื่องอะไรมันเห็นเหรอตรงนี้เหรอโอ้ยสบายจังเลยนั่งพักหน่อยนั่งเงินนั่งเงินมุมนี้สวยอยู่ท่ามกลางแบบใบไม้แดงเลยอ่ะถ่ายด้วยกันเปล่า oh, no. ตรงนี้ถ่ายง่ายฝนตกหนักมากเลยตอนแรกเราแพลนว่าจะไปวัดเสาแดงไอ้วัดจิ้งจอกวัดฟูจิมิอินาริแต่ว่าฝนมันตกหนักก็เลยวันนี้ก็น่าจะจบทริปแค่นี้เดี๋ยวเราก็จะนั่งชินคันเซ็นที่โอซาก้ากลับไปที่ฟุกุโอกะนอนอีกหนึ่งคืนแล้วก็พรุ่งนี้ก็กลับบ้านเราวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้
นี้เราก็มาถึงที่พักคืนสุดท้ายของเราแล้วค่ะวันนี้เรานอนที่ฮากาตะนะคะก็ที่โรงแรมโฮเทลซุตตันฮากาตะห่างจากสถานีฮากาตะประมาณ500เมตรนะคะแล้วก็ตรงหน้าที่พักก็มีป้ายรถเมล์ด้วยก็น่าจะเดินทางสะดวกแล้วในห้อง711มาอยู่ในห้องนี่เราได้มาในราคาคืนละเท่าไหร่1,040บาทก็จะมีห้องน้ำประมาณนี้ได้ประผมให้มีอาบน้ำเหมือนเดิมอาบน้ำให้มีแชมพูตามมาตรฐานญี่ปุ่นมาเช็ดตัวนี่เขาก็มีให้มีสลิปเปอร์มีตียังมีที่เขวนให้ก็มีชุดยูกาตะให้ห้องก็ถือว่ากว้างอยู่นะใช่ถ้ามาตรฐานญี่ปุ่นแต่ห้องอาจจะเป็นแบบญี่ปุ่นเก่านิดนึงแต่ก็สะอาดดีก็สะอาดสะอ้านดีมีกระจกไม่นั่งแต่งมากแต่ข้อเสียของนี่คือไม่มีน้ำเปล่านะอาจจะต้องหาเข้ามาเองแต่ตรงข้างหน้ามันมีตู้กดนะอยู่เนี่ยทางขึ้นลิฟต์เองตู้กดน้ำใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเราค่อยเอาไปหยอดเพราะเป็นหยอดเหรียญเสียตังค์มีตู้เย็นให้แต่ไม่มีน้ำฮะโอเคห้องของเราก็ประมาณนี้โอเคจบแล้วนะคะสำหรับคลิป5วันที่มีโอกาสร่วมกันได้นะคะสำหรับคลิป5วันต่อไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะ